วันนี้ขออนุญาตมาแนะนำวิตามินและอาหารเสริมสำหรับช่วงสถานการณ์โควิดเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันค่ะสวัสดีค่ะกิฟต์วิตามินบัดดี้จากท็อปส์วีต้าค่ะตัวแรกนั่นก็คือวิตามินซีค่ะตัวถัดมาก็คือซิงค์หรือสังกะสีและตัวสุดท้ายที่ขอเน้นย้ำในวันนี้นั่นก็คือวิตามินดีค่ะมีประโยชน์2 ส่วนค่ะส่วนที่1 นั่นก็คือช่วยป้องกันการเกิดกระดูกพรุนหรือกระดูกบางนะคะเนื่องจากว่าวิตามินดีจะช่วยในการดูดซึมของแคลเซียมค่ะอีกส่วนนึงก็คือช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนื่องจากวิตามินดีเนี่ยจะกระตุ้นการทำงานของเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อไปดักจับตัวเชื้อโรคก่อนที่จะเข้าสู่ร่างกายค่ะสามารถรับได้2รูปแบบนะคะอันที่1คือจากการรับประทานและอันที่2คือจากการรับแสงแดดยามเช้าเราสามารถรับแสงแดดยามเช้าได้มากกว่า30นาทีโดยแนะนำเป็นช่วงเช้าประมาณ8โมงเช้าเพื่อให้ได้รับวิตามินดีมากกว่า100 IU แต่วิธีนี้อาจจะได้เรื่องของผิวคล้ำเสียฝ้ากระแถมมาด้วยอันนี้ก็ต้องระวังเช่นกันค่ะในส่วนถัดมารับวิตามินดีผ่านจากการรับประทานค่ะโดยในการรับประทานค่ะวิตามินดีจะมี2รูปแบบรูปแบบที่1 นั่นคือวิตามินดี2วิตามินดี2จะพบมากในพืชจำพวกซีเรียลถั่วธัญพืชและก็เห็ดที่ปลูกกลางแจ้งค่ะในส่วนถัดมานั่นคือวิตามินดี3อาหารที่อุดมไปด้วยวิตามินดี3นั่นก็คือปลาที่มีไขมันสูงหรือว่าเนื้อสัตว์ที่มีไขมันไข่แดงเนยนมตับสามารถพบวิตามินดีได้เช่นกันค่ะถ้าหากว่าไม่สะดวกที่จะรับแสงแดดยามเช้าหรือรับประทานอาหารดังกล่าวสามารถรับประทานเป็นวิตามินและอาหารเสริมในรูปแบบแคปซูลที่มีจำหน่ายอยู่ทั่วไปได้เช่นกันค่ะ